ครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่หมู่6และหมู่9นะครับของตำบลห้วยเขากลับอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับและมีแหล่งท่องเที่ยวคือเรามีขวงนกยูงนะครับและมีวัดขุ่งหางลางและมีอ่างเก็บน้ำนะครับที่ซึ่งเป็นธรรมชาติของหมู่บ้านนะครับนอกจากนั้นยังหมู่บ้านนี้นะครับยังได้ทำผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับเอาจำหน่ายนะครับให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีของทางหมู่6นะครับจะมีพวกขนมนะครับแล้วก็แชมพูสมุนไพรนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับของหมู่9นะครับจะมีเครื่องจักสารนะครับมีก็ผลิตภัณฑ์ทำจากปลาร้านะครับแล้วก็มีแหนมนะครับแล้วก็มีน้ำพริกนะครับกากหมูนะครับซึ่งคนในชุมชนนะครับร่วมกันทำขึ้นนะครับและกลุ่มแม่บ้านนะครับได้จัดตั้งนะครับกลุ่มจากสารทำหมวกนะครับและทำทอผ้าในหมู่บ้านนะครับซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับซึ่งหมู่บ้านหมู่6หมู่9ตำบลห้วยเขากลับนะครับถือว่าเป็นชุมชนอนุรักษ์นกยูงนะครับต้นแบบนะครับของประเทศไทยนี่คือสถานที่นกยูงออกมาหากินเป็นข้าวโพดเป็นทั่วของเจ้าบ้านตีวานไว้ทำสวนไว้คนนี้นกมากับมากินหากินช่วงนกก็จะมาก็จะเริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาจิกาธันวาตุลานี่มันก็เริ่มมาแล้วตุลาจิกาตุลาจะมานักลงกับ40-50ตัวได้ตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันนักแต้มต้องลงฝั่งนั่นตรงนี้ก็เราจะนั่งอยู่ซุ้มนี่พอแอบดูอยู่ในซุ้มนี้การดำเนินการในเรื่องของการทำควงนกยูงเพื่อชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำกิจกรรมเรื่องของการดูแลพื้นที่ที่นกยูงลงมาหากินนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะในการทำกิจกรรมเรื่องของการส่งเสริมให้ชุมชนทำเรื่องท่องเที่ยวนะฮะจุดหนึ่งก็คือควงนกยูงหมู่6และหมู่9นะครับตำบลห้วยเขากลับอำเภอจุนจังหวัดพะเยาของเราเหมือนกันนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่มีนกยูงออกค่อนข้างเยอะนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ของควงนกยูงจิ๋วแก้วเพื่อแม่นี่แหละครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ชายขอบป่าที่นกยูงออกมาในพื้นที่หากินในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านนะครับตามที่ท่านเห็นตอนนี้ก็นี่คือซุ่มแอบดูนกยูงของหมู่ควงหมู่6หมู่9การดูนกยูงก็คงจะต้องมานั่งแอบดูนกยุงมาหากินอาหารฝั่งตรงข้ามแล้วก็สำหรับบ้านผมอยู่บ้านห้วยหลวงก็มีจำนวนประชากรครัวเรือนก็157ครัวเรือนจำนวนประชากรก็มี570คนก็เป็นไม่ยิงเหีย340เห็นปัจจัยเหีย230ก็ประชากรในบ้านส่วนมากก็อาชีพก็ทำนาทำสวนทำการเกษตรงานวันที่นับนกยุงแห่งประเทศไทยเป็นครั้งที่2ในวันที่19 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้อยากจะขอเชิญชวนท่านที่รักนกนะครับว่าเคยเห็นนกก็มาแอวมันเทศในวันที่19 พฤศจิกาในงานเทศกาลนับนกยุงครั้งที่2ของอำเภอจุนก็จะจัดที่วัดกู่หางตำบลห้วยกลับอำเภอจุนจังหวัดพะเยา